ายนนี้ครับกิจกรรมเคลตี้รายทูกระแสสินครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ประจักษ์เงางามครับจากสุรินทร์ครับสิบสิบห้านี้ก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเพราะว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์ยังปลอดภัยครับนี่ครับมาถึงสับขาครับนี่ดูเนลมาหรือเปล่าฮะแสงชัยส่วนทางด้านของอาเมียเนซารีเนี่ยเคยชกอยู่ไทยไฟมาครั้งหนึ่งครับเมื่อปี2010ครับ8ปีที่แล้วนะครับแหมดูทรงมวยดีครับไปได้ครับเอกานหรือเปล่าแสงชัยน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่ง่ายของแสงชัยแน่นอนครับเรื่องของประสบการณ์ในการชกมวยไทยนี่นาซารีนี่ยาวเฟ้ยทีครับมาเลยครับดูครับมาเจอกระแสชกแบบนี้จะทำได้ดีขนาดไหนครับโอ้โหหนึ่งซ้ายต่อซ้ายโอ้ยตามน้ำนะฮะนี้แสงไทยมองเครื่องครับเฮ็ดคอยเฮ็ดจะเฮ็ดคอยแบบนี้ไม่ดีฮะนะครับนี่ครับเริ่มจะต่อยให้มีน้ำโหได้ยังไงครับเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยครับแม่ลูกคมเหลี่ยมของแสงชัยครับเสียล่างเมื่อกี้ไงพ้องไงไส้เลยสับศอกซ้ายครับนี่ครับอาวุธครบนะครับนาซารีเข้าออกเร็วครับเตะพับในเกี่ยวได้เตะซ้ายครับแสงชัยครับเตะเข้าซี่โครงครับตามนะครับแสงชัยจะทำอย่างไรเมื่อเจอคู่ชกยิ่งสูงกว่าและเป็นมวยด้วยพยายามจะฟันศอกครับเจอหมัดซ้ายของแสนชัยครับโอ้บวกซ้ายครับแสนชัยครับแต่ว่าเขาก็แทงมาเหมือนกันนะครับตะบัดนะครับว่าทนทายาทครับนาเตยน่ารักเลยครับต่อยแบบนี้พยายามบวกหมัดซ้ายครับแสนชัยครับสับศอกขวาครับปวดมวยแห่งสยามครับดูครับแฟนหนักแฟนมวยของไทยไฟนี่ไม่ได้รู้จักกุ้ยไปไหนกันเลยครับ 3-4 ชั่วโมงนี่ไม่มีใครเข้าห้องน้ำครับโดยเฉพาะเรา2คนนี่ก็นี่ครับอันว่าจะเป็นนิ้วแล้วครับตอนนี้ครับครับโอ้ยนี่ครับสลับขาเตะด้วยครับโอ้โหนาซารีทำคงประเมินแสนชัยได้ครับในวัย37ปีเขี้ยวเล็บก็คงจะไม่ดีเหมือนเดิมแล้วนะครับความคล่องแคล่วใช้ได้ครับแต่ว่าเมื่อเจอกับยอดมวยเรานี่ไม่ใช่งานง่ายครับเนซารีแสนชัยก็ชกอย่างละเอียดครับเจอโจทย์ยากจริงๆครับวันนี้ทางด้านของแสนชัยแข้งขวาครับคือเขาไม่กลัวครับนาซารีวันนี้ไม่กลัวแสนชัยเลยครับโอ้ยเจอบวกครับอย่าเข้าหาแสนชัยเตะซ้ายไม่ถึงครับขึ้นสองครับแต่ในกระชากมาตีออกซ้ายนี่ครับเลี้ยงตัวเล็กหักตัวใหญ่จังหวะนี้ต้องพอเหมาะพอเจาะจริงๆตอนนี้อยากจะบอกว่ามีเลือดแล้วหมดยกแรกครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมามันต่อครับกลับมาตามต่อนะครับจังหวะเกี่ยวของแสนชัยแล้วก็บวกหมัดซ้ายครับนี่ครับเราเตะไปก่อนนะครับแต่ว่านาซารีเตะทีหลังครับเสียเหลี่ยมเหมือนกันครับแสนชัยครับบวกหมัดซ้ายครับเต็มกระโดงคางแต่ว่ายังหนักไม่พอครับลูกนี้เวียงล้มลงไปครับในช่วงปลายยกที่1ครับยกแรกถือว่าคู่ต่อสู้ก็ต่อยได้สนุกครับไม่ห่างครับคู่นี้อาเมียงอาเมียงไอ้ครับไอ้ครับดูพี่เลี้ยงของแสนชัยครับไอ้หน้าหล่อคนนี้เป็นไงบ้างครับครับตอนแรกผมนึกว่าเมียแสนชัยนะครับโอ้โหไปทุกที่ยอดมวยแห่งสยามครับยกที่2ยกที่2นะครับเอาละครับนาซารีครับอย่างที่เราเห็นครับว่าวันนี้ไม่กลัวแสงชัยครับไปซ้ายขวาแล้วก็เตะซ้ายครับพลังของเขาไม่มีน้ำหนักนะครับเตะลักษณะเป็นสะบัดปลายเท้ามากกว่าตอนนี้ของนาซารีคืออาวุธเร็วครับเข้าออกเร็วป้องกันตัวได้ใช้ได้โดนต่อยซ้ายลำตัวครับจีบซ้ายครับนาซารีจะฟันศอกเจอหมัดซ้ายครับแข้งขวาดึงลงครับเปลี่ยนนะครับดูครับดูความเป็นมวยยอดมวยของแสนชัยเลยครับดึง2ชั้น3ชั้นไม่มีตกใจแล้วครับนี่ครับทำไมโอ้โหเจอศอกขวาของแสนชัยครับแหวงเลยนะครับแหวงเลยนะครับเจอศอกขวาครับแหวงเลยนะครับเหมือนหมัดหน้าสะบัดเหมือนจะโอ้โหหน้าล็อกหน้านับครับแต่ว่าแข็งแกร่งมากครับหายไป8ปีครับกลับมากับไทยไฟอีกครั้งหนึ่งนี่ครับน้องๆต้องฝึกวิชามวยไทยไปครับจะได้เป็นอาวุธป้องกันอันตราย
ราะว่าคนไทยตัวเล็กเนี่ยสามารถที่จะต่อกรกับคนตัวใหญ่ๆได้สบายครับเรียนรู้ไว้ไม่เสียหายนะครับตอนนี้ก็มียิมมวยไทยทั่วประเทศครับเอาละครับมีเลือดแล้วครับที่ศีรษะของเนสรีเลือดไหลมาแล้วครับถ้าเกิดเป็นเลือดก็น่าจะเป็นเจอศอกครับโอ้แสนชัยแตกนะครับเนสรีเนสรีโอ้โหต่อยหน้าสะบัดอย่างนี้ไม่โอ้โหแสนชัยมีแตกด้วยครับตอนนี้คิ้วเก็บคิ้วได้ของเขาครับนี่ครับแสนชัยแตกนะครับระวังครับน้อยคนครับที่ทำให้แสนชัยมีแตกได้ครับเอาละแต่แค่รู้ครับตอนนี้แตกครับดูด้านซ้ายนะครับแสนชัยครับนี่ความนิ่งเขาครับดูว่าจะเป็นใครว่าทางของเนสรีนี่แตกบริเวณหน้าผากครับเจอจังหวะครับถามเลือดทั้งคู่แล้วนะครับเป็นคู่เดียวที่สวมรวมในวันนี้ครับตัวนี้ขนาดสวมรวมครับยังแตกครับและที่สำคัญนะครับแสนชัยหันมาไม่สอดครับมันก็จูบหลังทักไม่ค่อยจะมั่นใจแล้วครับตอนนี้ครับไอ้คนเป็นพี่เลี้ยงเมียมันหรือเปล่าผมระแวงไอ้พี่เลี้ยงที่ตามมาแล้วครับแหมนี่พยายามจะมาแซวกันครับเพราะน้องลูกรักกันครับแสนชัยนี่อยู่กันมานานตั้งแต่เด็กๆครับดูครับแม่ขอวางขาครับแสนชัยครับอุ้ยจะฟันศอกเหมือนกันครับนาซีครับคิดอะไรอยู่เปล่ายกขาพาดคอแสนชัยนี่แตกที่หางคิ้วซ้ายเนสรีแตกที่หน้าผากขวาพยายามจะเปิดแผลของแสนชัยเหมือนกันนะครับทางด้านของนาซีครับวันนี้ครับมานานเห็นแสนชัยนี่หอบฮะมีอาการหายใจทั้งปากครับเสียงไม่ไปด้วยนะครับแล้วคุณจะเห็นแผลแสนชัยง่ายๆได้ที่ไหนครับง่ายนะต้องดูครับว่าโดน2หรือว่าโดนอะไรกันแน่อ่ะหมดยกที่2ครับกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับไทยไฟหัดใหญ่ครับคู่สุดท้ายท้ายสุดในวันนี้ครับมาดูแบบสวมรวมแม่เป็นจังหวะที่ศีรษะกระแทกกันหรือเปล่าไม่ทราบครับชัดเจนครับนี่จะปอมเมื่อกี้เห็นแล้วครับครับจังหวะจะต่อยครับจะต่อยซ้ายหัวคุณจะสู้มุดมาพอดีดูครับดูภาพช้าครับโอ้แต่แบบนี้นี่น่าร่วงมากนะครับแต่ว่าโอ้นาซารีนี่คนทายาทเหลือเกินครับเนี่ยครับเลือดไหลเป็นทางครับโอ้โหดูครับต่อยแล้วมุดซ้ายนี่เต็มกระโดงคางเลยนะครับน้ำนี่กระจายครับเนี่ยครับท่านถาวรเสนเนียนะครับท่านสมชายภูลสวัสดิ์แล้วก็ประธานไทยไฟของเรานะครับคุณนพพรวาทินครับครับแล้วก็ภริยาของท่านครับเนี่ยท่านรองอธิบดีครับกรมสรรพสามิตนะครับคนใหม่ครับผู้บริหารจากบริษัทไทยรถเวทมาร์เก็ตติ้งจังหวัดคุณสุรพลอิทธิ์อุทินทุกก็มาด้วยนะครับโอ้โหวันนี้มาให้กำลังใจนักมวยของเรานะครับแม่คนยกขาให้ก็เป็นพยัคฆ์สมุยครับพยัคฆ์สมุยมาให้กำลังใจแสนชัยครับหลังจากที่ชกเสร็จแล้วอ้าวมาดูยกสุดท้ายครับยกที่3นี่สวัสดีครับได้ให้แสนชัยโกเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าโกมองว่าแสนชัยน่าจะหมดแล้วครับนี่ครับมาทีมแพลวพาวอยู่นะครับเตะซ้ายไปครับนาซารีพยายามโต้ได้แค่ครับสู้เต็มที่ครับนาซารีครับได้เจอกับแสนชัยนี่ต้องทำให้ดีที่สุดครับและนี่ถ้าเกิดเอาชนะแสนชัยได้นี่โอ้ไม่ต้องกลัวใครแล้วครับแม่ดังทั่วโลกแล้วครับถ้าชนะแสนชัยได้ที่ทราบเพราะว่าแสนชัยนี่ต่อทุกอย่างกับทั้งมวยต่างชาติครับต่อทุกอย่างนะครับทางคู่ว่าช่วงชกโดยเฉพาะที่สำคัญคืออายุครับโอ้โหอายุนี่ถ้าไม่เก่งจริง37นี่อยู่ไม่ได้ครับเลิกลากันไปแล้วครับโอ้ยจะมาบีบต่อกลับนะครับมีความเป็นยอดมวยของเขารักษาสภาพร่างกายยืนหยัดยืนผ้าใบแห่งนี้ครับกรรมการจับเงางามครับเรียกออกมาครับมาซ้ายครับแสนชัยครับลูกลักต่อยลักเตะนี่ทำได้ดีมากครับเตะเข้ากลางหลังครับนาซารีบอกว่าไม่เท่าไรครับสองแค่เตะไม่ขึ้นเหมือนกันครับนาซารีเอาปากสองซ้ายครับแสนชัยนาซารีนี่ไงครับปิดตาแล้วตีขาตาชัยเล็กกว่าไม่ชัดครับลาเข้าเป้าวงในเตะออกมาสวยครับโอ้โหทีมยอดได้ครั้งนึงโอ้ยโดนหมัดซ้าย
แข็งจริงๆครับน้องๆดูแล้วศึกษาไปด้วยครับศึกษาไปด้วยครับให้มันได้ประโยชน์ครับดูไฟครับโอ้ล่วงไปแล้วครับนาซีครับโดนเต็มๆนะครับเอาแสนชัยครับหมัดซ้ายที่ข้ามไปโอ้โหเหมือนเปรี้ยแล้วครับตอนนี้นาซีโอ้ด้วยความเป็นนักมวยที่โอ้ใหญ่กว่าครับแข็งแรงอยู่แสนชัยที่ใช้ความเป็นมวยโชว์เหนือแล้วครับตอนนี้ของนาซีด้วยครับพยายามจะเปิดแผลของแสนชัยเหมือนกันครับแม้จะนั้นไม่รู้แหละครับพยายามให้แสนชัยนี่เรียบมากที่สุดนะครับในการแข่งครับเรียบโอ้โหสวยงามครับตรงนี้นาซียังไม่ท้อนะครับแสนชัยก็ไม่ถอยนะครับเอาละครับเดือดสายครับล้มลงไปอีกแล้วเรียบร้อยครับหมดยกที่3ดีใจฮะนาซีที่ไม่โดนน็อกแต่ว่าทำเอาแสนชัยหอบเหมือนกันครับหอบแห้งๆเลยครับสมจิตสมใจกันแล้วนะครับนาซีครับนี่ครับไม่โดนน็อกได้นี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยครับสู้ดูภาพใช้ครั้งนึงครับนี่ครับลูกนี้ครับอย่านิดเดียวครับแล้วก็ดึงหลบแล้วก็สวนด้วยหมัดซ้ายและนี่เป็นจังหวะแรกนะครับที่เสียแสนชัยก็เสียเหลี่ยมไปเหมือนกันครับพวกหมัดซ้ายครับเต็มๆเลยนะครับแต่ว่ายังทนทายาทครับนาซีนี่ฮะนี่สวยครับดูครับหมัดซ้ายของแสนชัยครับดูจังหวะนี้ทีนึงครับเด้งเชือกมาครับแล้วก็นี่ครับตีเข้าไปตรงซอกคอครับซอกคอกบหูครับก็ออกอาวุธได้ทุกลูกครับสำหรับแสนชัยวันนี้ถึงแม้จะโดนแตกที่คิ้วซ้ายครับแล้วก็มีการประกาศผลผู้ชนะแล้วก็มีประกาศรางวัลต่างๆนะฮะเช็คผู้ที่ดูเอาละครับเดี๋ยวต้องทราบกันละครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณอิตรามาบินนมเทเดนมาร์กด้วยนะครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงเรียนนานาชาติรูมเบอรี่หัดใหญ่ครับเอาเล่นเชิญพบกับคุณเป๊กเซมานัทครับเอาละฮะความบ้าคลั่งของนักมวยต่างชาติจะทำให้เกิดผลไหมเกมจะพลิกไหมผู้ชนะเป็นกำลังใจนะให้เสือร้ายจากอิหร่านด้วยครับมันสะใจมากๆเลยทีเดียวนะครับแสนชัยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณ